ไอ้อนาวัตนี่มันเลวมากนะลูกนี่ถึงขนาดจะประจานความผิดพลาดในอดีตของเมียมันเลยลูกมันต้องการอะไรกันแน่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันต้องการอะไรมันปล่อยข่าวนี้ออกมาเนี่ยคุณเมลิสาก็เสียหายและที่สำคัญเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสินค้าของมันด้วยถ้าแค่อยากเอาชนะเราก็ไม่น่าทำถึงขนาดนี้ลุงครับคนซัวขาดสติจังมั่นนะครับเฮ็ดในทุกอย่างแหละครับลุงแต่ตอนนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือนูพลอยใสนูพลอยใสต้องลำบากใจแน่ๆคนหนึ่งคือแม่ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่อีกคนคือแม่แท้ๆเราจะช่วยพลอยใส่ยังไงดีครับพ่อเราจะช่วยพลอยใส่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าไอ้อนาวัตมันต้องการอะไรกันแน พลอยใสใจเย็นนะอย่าเพิ่งคิดมากเลยพลอยใสไม่ต้องคิดหลายนะอย่าไปหาคิดหลายไปกลับบ้านดีกว่าคุณธนวัฒน์นี่อย่าทำอะไรพลอยใสนะคราวนี้พวกฉันเอาเรื่องจริงด้วยใจเย็นๆฉันมาดีคนอย่างคุณเนี่ยคิดดีทำดีกับคนอื่นไปด้วยเหรอคะเชิญออกไปดีกว่าค่ะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกรวมกันหลายคดีเนี่ยคงติดคุกหลายปีนะคะคิดว่าจะทำอะไรฉันได้ง่ายๆหรอหลักฐานสักอย่างยังไม่มีเลยเราไม่มีธุระจะคุยกับคุณคุณออกไปเถอะค่ะเห็นข่าวแล้วสินะตอนนี้คนทั้งประเทศเนี่ยกำลังอยากรู้ว่าเอ๊นางงามคนไหนนะที่ทิ้งลูกตัวเองก่อนเข้าประกวดแล้วหลังประกวดได้นางงามแล้วเนี่ยก็ยังหลอกคนทั้งประเทศมาเกือบ20ปีคุณต้องการอะไรกันแน่คนที่คุณกำลังทำลายชื่อเสียงของเขาเป็นภรรยาของคุณนะฉันทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นต่างหากลองคิดดูนะพลอยใสตอนนี้ฉันมีคลิปแม่พิมพ์และแม่เมริสาแม่แท้ๆของเธอสารภาพความจริงกับฉันไว้หมดแล้วแล้วถ้าฉันปล่อยคลิปนี้มันออกไปแม่พิมพ์ของเธอก็จะกลายเป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองอย่ายุ่งกับแม่ฉันนะดูพลอยใสนี่หนูคงไม่รู้สินะว่าคดีฆ่าคนตายเนี่ยมันมีอายุความ20ปีแล้วถ้าตำรวจเขาลื้อคดีนี้ขึ้นมาแม่ของเธอก็อาจจะติดคุกแน่ๆเลวจริงๆพลอยใสอย่าเสียเวลากับคนชั่วเลยยังไงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอยากเล่นกับของแข็งอย่างฉันก็ลองดูถ้าเธอยังอยากให้แม่เธอและเมริสามีที่ยืนในสังคมอย่าอวดดีกับฉันทำสิ่งที่ฉันต้องการพลอยใสจะไปฟังเขาไปเถอะฉันต้องการให้เธอมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของน้ำปลาร้าแซ่บปากเวอร์ฮะแล้วฉันจะแก้ข่าวทั้งหมดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ๋อหรือถ้าเธอพร้อมจะไปเป็นลูกของเราสองคนฉันก็ยินดีเธอจะมีทั้งเงินทองได้สิ่งที่เธออยากได้หรือว่าเธออยากจะเลี้ยงน้องเธออีกร้อยคนฉันก็ยินยอมไม่มีปัญหานี่คุณทำไปเพื่ออะไรคุณก็ได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วนี่สิ่งที่ฉันยังไม่ได้ก็คือโรงงานของไอ้คีรินและสูตรน้ำปลาร้าของมันฉันอยากเอาชนะมันและถ้าเธอช่วยฉันได้
ฉันจะให้ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วถ้าฉันไม่ทำตามที่คุณต้องการแม่ทั้งสองคนของเธอนะอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปลองคิดดูให้ดีนะเด็กน้อยพรุ่งนี้ที่บริษัทฉันจะทำการแถลงข่าวเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยแม่ทั้งสองคนของเธอได้ลองคิดดูเธอเป็นลูกของพวกเขาเธอไม่คิดจะช่วยแม่ทั้งสองคนของเธอเลยหรอหรือว่าเธออยากจะเป็นลูกอกตัญญูลองคิดดูนะพ่อยใส่ปล่องยานเด้อผมมันแค่ครูซื้อเกิดยังขึ้นน่ะเดี๋ยวพวกไอ้จัดการมันเองบ่ต้องห่วงพ่อยใส่เป็นน้องไอ้ไอ้สิปกป้องพ่อยใส่เองมันบ่แม่นเรื่องเล่นนั่นเด้นี่บักอนุวัฒน์น่ะมันถึงขั้นครูทำลายชื่อเสียงแม่พิมพ์ขนาดคุณมิเลสาเมียของมันเองมันยังครูทำลายอ่ะบักนี่มันซวยลีว่ะเฮามีวิธีจัดการบ่ไอ้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เราต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะพลอยใสเรื่องอื่นอะพลอยใสไม่ห่วงหรอกพลอยใสห่วงแต่แม่พวกพี่ก็ได้ยินแล้วนี่พวกมันขู่จะแฉว่าแม่เป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองอะตอนนี้แม่ช่วยพ่อดูแลเด็กด้อยโอกาสอยู่ถ้ามีข่าวออกไปแม่จะต้องโดนคนทั้งประเทศด่าแล้วแม่จะอยู่ยังไงอะแต่มันไม่จริงอะพวกเราทุกคนก็รู้ว่ามันจงใจใส่ร้ายแม่พิมพ์แต่กว่าชาวบ้านจะรู้ความจริงแม่ต้องแย่แน่ๆอ่ะใจเย็นๆนะพลอยใสมันให้เวลาเราตัดสินใจถึงพรุ่งนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะหาทางช่วยแม่พิมพ์ยังไงพลอยใสมีอะไรกันหรือเปล่าคือลูกน้ำกองพบกระปอมมีอะไรกันผมว่าเรื่องนี้คุณกิรินถามพ่อสายเองดีกว่าครับพ่อสายวางได้พวกผมกับวานน้ำมังสันนะครับงั้นครับถามพ่อสายเลยครับเดี๋ยวพวกผมสองคนขอตัวก่อนนะครับถามพ่อสายเลยครับพ่อสายเกิดอะไรขึ้นคือไอ้อนวัฒน์มาหาคุณใช่ไหมใช่ค่ะคุณกิรินมันพูดอะไรกับคุณบ้างมันขู่อะไรคุณหรือเปล่าคือฉันปล่อยสายตอนนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะนี่ไม่ใช่ในฐานะหุ้นส่วนแต่ผมเป็นห่วงคุณคุณคิรินคะฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าเรื่องนี้ใครจะช่วยได้แม้แต่คุณพลอยสายคุณไม่ไว้ใจผมอ่ะไว้ใจสิคะแต่เป้าหมายของเขาคือพลอยสายถ้าพลอยสายทำให้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้จบลงได้พลอยสายอาจจะต้องเลือกฝืนใจตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณก็บอกผมมาสิคุณคิรินนะคะขอเวลาฉันคิดหน่อยนะคะไว้ฉันจะบอกพลอยสายนะคะพี่ลูกน้ำปล่อยสายปล่อยสายพี่เห็นด้วยกับคุณคลินนะพลอยใส
ราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่พลอยใส่จะเก็บไว้คนเดียวนะแล้วอีกอย่างคุณคิรินเขาก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ว่าพลอยใส่จะตัดสินใจยังไงปรึกษาคุณคิรินเถอะจะได้ช่วยกันหาทางออกแต่พลอยใส่ยังหาทางออกไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับคุณคิรินเขายังไงดีพลอยใส่ลูกพลอยใส่เห็นข่าวเรื่องนางงามทิ้งลูกที่เขาแชร์กันในเน็ตหรือยังเห็นแล้วจ้ะแม้ว่าต้องเป็นเรื่องของนิสาแน่ๆเลยใช่จ้ะแม่แต่มันมีเรื่องร้ายแรงกว่านั้นนะจ้ะเรื่องอะไรล่ะลูกคือไอ้อนวัฒน์มันมาขู่พลอยใส่ว่ามันจะเปิดเผยเรื่องที่แม่พิมพ์ทำให้ลูกของตัวเองต้องตายแล้วเอาลูกของคุณเมลิสามาสวมรอยเป็นลูกของตัวเองถ้าพลอยใส่ไม่ย้ายไปเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทมันจ้ะฮะฉันกลัวนะพี่ตอนนี้อนุวัฒน์เนี่ยมันก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วมันคงจะแฉว่าฉันฆ่าลูกตัวเองตายคนทั้งประเทศแล้วก็ต้องประณามฉันพี่จ๋าก็ต้องเดือดร้อนลูกพลอยใส่พลอยใส่ลูกเราจะเป็นยังไงล่ะพี่นางพิมเอ้ยอีตอนทำแกก็ไม่คิดพอมาคิดได้มันก็สายไปแล้วเนี่ยพี่จ๋าพี่จ๋าจะด่าฉันให้มันได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ฉันก็อัดอั้นใจจนแทบจะอกแตกตายอยู่แล้วนะพิมแกไม่ต้องคิดมากนะแกไม่ได้ตั้งใจฆ่าลูกเราเนี่ยใบรับรองแพทย์ก็มียืนยันอยู่ว่าลูกเราป่วยแล้วเรื่องที่ฉันเอาลูกของนิสามาสวมรอยเป็นลูกของเราจ้ะพี่พิมตอนนั้นแกไม่มีทางเลือกไม่ใช่หรอเอานะมันถึงเวลาแล้วพิมที่เราสามคนพ่อแม่ลูกต้องเผชิญหน้ากับความจริงฉันกลัวพี่ไม่เป็นไรนะจะเย็นลองคิดดูนะพลอยใสตอนนี้ฉันมีคลิปแม่พิมพ์และแม่เมริสาแม่แท้ๆของเธอสารภาพความจริงกับฉันไว้หมดแล้วและถ้าฉันปล่อยคลิปนี้มันออกไปแม่พิมพ์ของเธอก็จะกลายเป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองอย่ายุ่งกับแม่ฉันนะพรุ่งนี้ที่บริษัทฉันจะทำการแถลงข่าวเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยแม่ทั้งสองคนของเธอได้